ปัญหาข้อที่20อธิบายและตอบปัญหาเรื่องเสียงของโอปปาติกะที่ปรากฏให้ได้ยินในการทดลองต้องมีปัจจัยหลายอย่างร่วมกันอย่างไรจึงจะเกิดขึ้นได้และปัญหาข้อที่21การปรากฏตัวให้เห็นของเทวดาขยับวัตถุและจับต้องได้ทำไมคนทุกชาติเจอเทวดามักต้องเห็นแสงรัศมีและกลุ่มควันหรือเมฆสีขาวคล้ายกันโอปปาติกะประเภทเทพชั้นสูงกับความสามารถในการบังคับธรรมชาติได้เนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือปาฏิหาริย์มีได้อย่างไรโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาจุฬาผู้แตกฉานพระไตรปิฎกบาลีและด้านสมาธิวิปัสสนาอธิบายเรื่องของเอสเทลโรเบิร์ตชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียงด้านสัมผัสพิเศษว่าเป็นจริงได้แค่ไหนเพื่อเข้าใจเรื่องกรรมและภพชาติได้ถูกทางแนะนำให้ฟังตั้งแต่บทนำจะทำให้เข้าใจภาพรวมและที่มาได้ดีขึ้นนะครับเสียงอ่านโดยอริยคุณร่วมจัดทำโดยครอบครัวมิสุนทรานนท์ปัญหาข้อที่20เสียงของโอปปาติกะออกมาจากแตรการติดต่อทางวิญญาณตามที่เอสเทลโรเบิร์ตได้บันทึกไว้นอกจากการเข้าทรงซึ่งเสียงของโอปปาติกะที่มาเข้าทรงผ่านออกมาจากปากของคนทรงแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งคือเสียงผ่านออกมาจากแตรวิธีการชนิดนี้ในเมืองไทยและที่ไหนๆเท่าที่ทราบไม่เคยมีปรากฏฉะนั้นจึงนับว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากทำให้คิดว่าเรื่องอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้และเมื่อข้าพเจ้าได้เรียนถามโอปปาติกะองค์หนึ่งซึ่งโดยปกติข้าพเจ้าได้ถามอยู่เสมอเป็นประจำและท่านก็สามารถที่จะตอบได้เกือบทุกอย่างแต่พอมาถึงเรื่องนี้ท่านยอมรับว่าท่านไม่เข้าใจและไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้และตัวท่านเองก็ทำไม่ได้แต่ถ้าจะให้สันนิษฐานก็พอจะทำได้แต่จะผิดหรือถูกท่านไม่รับรองเพราะไม่มีความแน่ใจและเมื่อข้าพเจ้าได้เรียนถามท่านเมฆแดงท่านก็บอกว่าท่านทำได้จริงๆตัวอย่างต่างๆที่เอสเทลโรเบิร์ตได้บันทึกไว้นั้นเป็นความจริงทุกประการแต่ท่านก็ยอมรับว่าท่านอธิบายเหตุผลไม่ได้รู้แต่ว่าทำได้และไม่เคยทำกับคนอื่นนอกจากเอสเทลโรเบิร์ตหมายความว่าในการแสดงแต่ละครั้งจะต้องมีเอสเทลอยู่ในที่ประชุมด้วยเสมอจึงจะแสดงปาฏิหาริย์ต่างๆออกมาได้และท่านก็ได้บอกว่าในระหว่างนี้ส่วนมากท่านก็มักจะมาหาข้าพเจ้าเสมอและในขณะที่ข้าพเจ้าทำการสอนหรือนั่งสมาธิก็ตามท่านก็ได้พยายามที่จะแสดงปาฏิหาริย์บางอย่างออกมาเพื่อให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ความจริงแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีผลอะไรออกมาซึ่งท่านเองก็ยังไม่เข้าใจว่าที่นี่ทำไมจึงทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อข้าพเจ้าขอร้องที่จะให้ท่านได้แสดงปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างท่านจึงบอกว่าขณะนี้ยังทำไม่ได้แต่อย่างไรก็ดีโอปปาติกะอีกองค์หนึ่งซึ่งท่านบอกว่าในเมื่อจะให้ยอมรับว่าท่านเมฆแดงสามารถทำให้เสียงของท่านปรากฏดังออกมาจากแตรได้จริงทางที่จะอธิบายได้ก็มีดังต่อไปนี้โดยธรรมดาบรรยากาศในประเทศต่างๆย่อมมีไม่เหมือนกันโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศหนาวการที่เสียงจะออกมาโดยผ่านทางแตรนั้นอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับบรรยากาศซึ่งไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะแต่ในเรื่องอุณหภูมิเท่านั้นแต่หมายถึงว่าในพาหิราอากาศโดยรอบบริเวณที่มีการเข้าทรงนั้นจะต้องมีกระแสคลื่นต่างๆเช่นคลื่นแสงคลื่นความร้อนคลื่นเสียงคลื่นแม่เหล็กและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือกระแสคลื่นที่มาจากวิญญาณของคนทรงและกระแสคลื่นวิญญาณที่มาจากโอปปาติกะทั้งหลายที่มาชุมนุมกันอยู่ในที่นั้นและก็อาจจะมีคลื่นวิญญาณที่มาจากโอปปาติกะซึ่งอยู่ไกลห่างออกไปมากส่งมาด้วยก็อาจจะเป็นได้ในเมื่อคำนึงถึงบรรยากาศซึ่งประกอบไปด้วยคลื่นต่างๆดังที่กล่าวมาซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วคลื่นเหล่านี้ย่อมมีส่วนช่วยทำให้เสียงปรากฏออกมาจากแตรเพราะฉะนั้น
ในเมื่อบรรยากาศในประเทศอังกฤษแตกต่างจากบรรยากาศในที่อื่นจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่การแสดงปาฏิหาริย์ต่างๆอาจจะทำได้ผลเฉพาะในบางที่ส่วนในที่อื่นที่บรรยากาศไม่เหมือนกันก็อาจจะไม่มีผลข้อความที่ท่านกล่าวมานี้ท่านบอกว่าเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นและในเมื่อข้าพเจ้ากราบเรียนท่านเมฆแดงว่าข้อสันนิษฐานดังที่กล่าวมานี้ท่านมีความรู้สึกอย่างไรความจริงอาจจะเป็นไปตามนี้ใช่หรือไม่ท่านตอบว่าท่านไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ท่านเป็นนักไสยศาสตร์ความจริงอาจจะเป็นเหมือนอย่างที่สันนิษฐานนี้ก็ได้หรืออาจจะไม่เป็นก็ได้ข้อนี้ท่านไม่รู้เป็นอันว่าปัญหาในเรื่องนี้ข้าพเจ้ายังไม่ได้รับความกระจ่างเพราะฉะนั้นจึงขอตอบไว้เพียงแค่นี้ก่อนต่อไปถ้าหากมีข้อเท็จจริงอะไรหรือข้าพเจ้าได้เหตุผลอะไรที่แจ่มแจ้งยิ่งกว่านี้ก็จะนำมาเขียนใหม่ปัญหาข้อที่21การปรากฏตัวของท่านเมฆแดงในหนังสือการติดต่อทางวิญญาณภาคหนึ่งหน้า32เอสเทลโรเบิร์ตก็ได้บันทึกไว้ว่าเขาได้เคยเห็นรูปของท่านเมฆแดงปรากฏออกมาในท่ามกลางอากาศซึ่งรัศมีสีขาวล้อมอยู่โดยรอบและได้ยินเสียงของท่านด้วยและในเล่มเดียวกันนี้หน้า256ก็มีกล่าวไว้ว่าในพลจัตวาอาซีไฟเบรสได้ยินเสียงท่านเมฆแดงพูดผ่านออกมาจากแตรและในหน้า272เอสเทลโรเบิร์ตก็ได้บันทึกไว้ว่าท่านใดนั้นแตรทรัมเป็ตเริ่มเคลื่อนที่อย่างมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่พุ่งวนเวียนไปมารอบห้องอย่างรวดเร็วโดยมีแผ่นเรืองแสง2แผ่นลอยติดตามไปด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกในตอนเย็นวันนั้นที่ได้ยินท่านเมฆแดงกล่าวขึ้นเสียงท่านเมฆแดงกล่าวขึ้นว่าจงเอาไฟฉายมาให้ฉันหน่อยสิยื่นมันออกมาข้างหน้าเพื่อว่าฉันจะได้หยิบเอามาได้ไฟฉายที่ท่านเมฆแดงกล่าวนี้ก็เป็นไฟฉายติดกระเป๋าธรรมดานั่นเองแต่มีผ้าสีแดงบุไว้ข้างหน้าเพื่อกดแสงให้มัวลงบ้างบางครั้งดิฉันก็ใช้ในระหว่างการดำเนินพิธีส่งวิญญาณไอริสบุตรสาวของดิฉันได้เอื้อมมือไปหยิบมันขึ้นมาแล้วก็ยื่นออกไปสุดปลายแขนของเธอในขณะต่อมาก็ปรากฏว่าไฟฉายนั้นลอยอยู่เหนือศีรษะของทุกคนที่นั่งร่วมวงพิธีอยู่นั้นโดยมีการปิดเปิดอยู่คล้ายๆกับจะลองดูว่าจะใช้ได้ดีหรือไม่ต่อจากนั้นก็เปิดค้างอยู่แล้วก็ค่อยๆเคลื่อนไปมาจนกระทั่งไปหยุดอยู่ที่เมฆเอ็กโทพลาสซัมล่องลอยอยู่กลางอากาศแล้วก็ส่งแสงสีแดงน้อยๆนั้นไปที่ตรงกลางปลุยเมฆซึ่งเป็นที่ที่หนาทึบที่สุดในที่นี้เป็นการเนรมิตให้ปรากฏเป็นกลุ่มเมฆหรือภาพของเมฆขึ้นในห้องนั้นนะครับทันใดนั้นก็มีดวงหน้าปรากฏขึ้นแต่ไม่ใช่ดวงหน้าเดิมคราวนี้เป็นดวงหน้าที่แสดงถึงความเข้มแข็งคือเป็นดวงหน้าของท่านเมฆแดงปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นเวลาประมาณ15วินาทีครั้นแล้วก็ค่อยๆหายไปเช่นเดียวกับดวงหน้าเดิมต่อจากนั้นไฟฉายสีแดงก็ดับลงอีกครั้งหนึ่งห้องนั้นก็อยู่ในความมืดสนิทยกเว้นแต่สีเรืองแสงซึ่งเราจะเห็นได้จากแตรและแผ่นเรืองแสงที่ลอยตามแตรนั้นไปมาเรื่อยๆอยู่ระหว่างพื้นห้องและเพดานตลอดเวลาจากข้อความที่ได้บันทึกไว้นี้แสดงให้เห็นว่าท่านเมฆแดงสามารถที่จะปรากฏตัวให้เห็นได้แต่ก็ขอให้สังเกตว่าจะต้องมีเอ็กโทพลาสซัมซึ่งมีลักษณะเหมือนปุยเมฆเป็นฉากขึ้นก่อนดวงหน้าของท่านจึงจะปรากฏให้เห็นที่ปุยเมฆนั้นได้เรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เรียนถามท่านเมฆแดงแล้วในระหว่างที่กำลังเขียนตอนนี้ท่านก็ยอมรับว่าท่านทำได้เช่นนั้นจริงๆแต่อธิบายเหตุผลไม่ได้และข้าพเจ้ายังได้เรียนถามถึงรูปถ่ายของท่านอีกว่าใครเป็นคนถ่ายเพราะตอนที่ท่านมาคราวแรกเมื่อวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2512ครั้งนั้นท่านยังไม่ได้บอกรายละเอียดเพียงแต่บอกว่า
รูปที่นำมาตีพิมพ์ในหนังสือที่เอสเทลโรเบิร์ตเป็นผู้เขียนนั้นเป็นรูปที่ได้มาจากการถ่ายและการถ่ายรูปโอปปาติกะเป็นไปได้อย่างไรข้าพเจ้าก็ได้อธิบายมาแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่อธิบายอีกคราวนี้ท่านได้บอกว่าคนที่ถ่ายรูปของท่านมีหลายคนด้วยกันแต่เดี๋ยวนี้จำได้เพียงคนเดียวคือนายมอริสบาบาเนลนอกนั้นจำไม่ได้หมายเหตุในขณะที่ข้าพเจ้าเขียนข้อความตอนนี้เป็นเวลาที่ห่างจากการพบท่านเป็นครั้งแรกประมาณ8เดือนเศษอันหนึ่งนายมอริสบาบาเนลเป็นคนที่เคยเห็นปรากฏการณ์ทางวิญญาณมามากและได้เขียนเป็นหนังสือไว้เล่มหนึ่งชื่อว่าลัทธิวิญญาณศาสตร์ซึ่งได้แปลเป็นภาษาไทยและจัดพิมพ์ออกมาแล้วโอปปาติกะองค์หนึ่งท่านได้อธิบายให้ฟังว่าการที่โอปปาติกะจะปรากฏร่างให้มนุษย์แลเห็นนั้นโดยปกติจะทำได้ก็ต่อเมื่อผู้นั้นต้องสามารถทำกายให้หยาบได้และถ้าหากความหยาบมีไม่พอแสงที่มนุษย์จะพึงเห็นได้ก็จะผ่านร่างนั้นไปไม่สะท้อนกลับเข้ามาสู่เลนตาผลก็คือมนุษย์มองไม่เห็นพวกโอปปาติกะแต่สำหรับในกรณีของท่านเมฆแดงซึ่งมีเอกโทพลาสซัมซึ่งมีลักษณะเป็นปุยเมฆสีขาวเป็นฉากอยู่นี้ย่อมจะช่วยให้แสงที่มนุษย์จะพึงเห็นได้สะท้อนกลับเข้ามาสู่ดวงตาของมนุษย์ได้แต่อันนี้ก็ควรจะเข้าใจได้ด้วยว่าปุยเมฆสีขาวนั้นถ้าหากเป็นปุยเมฆธรรมชาติที่มีอยู่ในอากาศก็ไม่อาจจะใช้เป็นฉากเพื่อที่จะให้มนุษย์เห็นโอปปาติกะได้แต่สำหรับในกรณีที่เอสเทลโรเบิร์ตได้บันทึกไว้นี้แสดงให้เห็นว่าปุยเมฆสีขาวนี้เกิดจากการกระทำของท่านเมฆแดงแต่จะทำโดยวิธีไหนจึงได้มีปุยเมฆอันนี้เกิดขึ้นมาท่านเมฆแดงไม่ได้อธิบายเพราะท่านไม่เคยมีความรู้ในทางวิทยาศาสตร์มาแต่เดิมหรือท่านอาจจะรู้แต่ท่านไม่ตอบก็อาจจะเป็นได้เพราะเห็นว่ามีโอปปาติกะอยู่อีกองค์หนึ่งซึ่งเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ตอบแทนท่านอยู่แล้วท่านจึงไม่อธิบายสำหรับโอปปาติกะองค์ที่เคยเป็นนักวิทยาศาสตร์นี้ท่านได้อธิบายให้ฟังว่าโดยปกติโอปปาติกะที่มีอำนาจจิตสูงย่อมมีอำนาจที่จะบังคับธรรมชาติได้ซึ่งจะบังคับได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกำลังจิตคือถ้ามีอำนาจจิตสูงมากก็บังคับได้มากถ้ามีอำนาจจิตไม่สูงก็บังคับได้น้อยหรือไม่ก็อาจจะบังคับไม่ได้เลยแต่สำหรับในกรณีของท่านเมฆแดงนั้นผลงานในด้านต่างๆได้แสดงให้เห็นอยู่แล้วว่าท่านมีอำนาจจิตสูงไม่ใช่น้อยแต่ก็ควรจะสังเกตไว้ด้วยว่าเอกโทพลาสซัมนั้นมีลักษณะเหมือนกับปุยเมฆและเป็นสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาของมนุษย์เพราะฉะนั้นก็ต้องแสดงให้เห็นว่าเอกโทพลาสซัมจะต้องมีลักษณะเป็นวัตถุไม่ใช่เป็นนามธรรมและในเมื่อเป็นวัตถุก็มีปัญหาอีกว่าสสารอะไรที่ประกอบกันขึ้นเป็นเอกโทพลาสซัมสำหรับในปัญหาข้อนี้ท่านได้ตอบว่าสสารส่วนใหญ่ที่ประกอบขึ้นเป็นเอกโทพลาสซัมก็คือไอน้ำซึ่งมีอยู่ในอากาศนั่นเองแต่ไอน้ำที่จะใช้เป็นฉากเพื่อให้เห็นโอปปาติกะนี้จะต้องถูกบังคับให้รวมตัวขึ้นด้วยอำนาจจิตและที่สำคัญที่สุดก็คือในไอ้น้ำนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่คล้ายกับสิ่งที่มีชีวิตด้วยเพราะมีพลังของวิญญาณควบคุมอยู่ไอ้น้ำจึงจะรวมตัวกันขึ้นเป็นเอกโทพลาสซัมในลักษณะนี้ได้แต่อย่างไรก็ดีมีข้อที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าเรื่องที่เล่ากันมาในทำนองนี้ในเมืองไทยก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่จะจริงหรือเท็จเป็นประการใดข้าพเจ้าก็ไม่อาจจะรับรองได้เพราะเพียงแต่ได้ยินเขาเล่ามาและเคยพบในคัมภีร์บ้างเท่านั้นเช่นที่กล่าวกันว่าพวกเทวดาในบางครั้งก็ปรากฏให้เห็นในท่ามกลางอากาศหรือบางทีก็ในท่ามกลางหมู่เมฆซึ่งเรื่องในทํานองนี้มีปรากฏอยู่ในหนังสือวรรณคดีของไทยหลายแห่งและที่เขียนเป็นภาพติดอยู่ตามฝาผนังโบสถ์
หรือตามศาลาวัดก็มีเข้าใจว่าความจริงเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้คงจะมีอยู่บ้างเป็นแต่ว่าคนไทยสมัยก่อนไม่ค่อยชอบคิดหาเหตุผลเมื่อใครเห็นปรากฏการณ์เช่นนี้ก็เชื่อทันทีหรือในเมื่อมีใครมาเล่าให้ฟังถ้าคนที่เล่าเป็นพระหรือเป็นบุคคลที่คนส่วนมากเชื่อถือก็จะรับเชื่อไว้ทันทีและก็เล่าต่อๆกันมาข้าพเจ้าคิดว่าคำอธิบายของท่านเกี่ยวกับเรื่องเอทโทพลาซัมนั้นถ้าพิจารณาดูให้ละเอียดแล้วก็จะเห็นว่ามีเหตุผลน่าเชื่ออยู่ไม่น้อยและอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าได้รู้จักกับท่านเมฆแดงมาเป็นเวลาเกือบปีแล้วรู้สึกว่าท่านเป็นเทพที่มีจิตใจสูงเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาและไม่มีเหตุผลอันใดที่ท่านจะมาโกหกเพราะฉะนั้นเรื่องปาฏิหาริย์ต่างๆเท่าที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้แม้บางอย่างจะเห็นว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ก็อย่าเพิ่งดูถูกควรจะรับฟังเอาไว้บ้างและควรจะสำนึกไว้บ้างว่าความรู้เท่าที่เรามีอยู่ยังมีขอบเขตจำกัดมากยังมีอีกหลายอย่างซึ่งเราไม่รู้และมีกฎเกณฑ์ผิดไปจากที่เราเคยรู้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปยึดมั่นอยู่แต่ในความคิดเก่าๆเราก็อาจจะเป็นเหมือนกับคนโบราณในที่บางแห่งที่เคยเห็นแต่เหล็กจมน้ำและไม่เคยเห็นกระทะเหล็กหรือบาดเหล็กซึ่งลอยน้ำได้คนเหล่านี้ก็มักจะนึกไม่ถึงว่าคนเราสามารถที่จะเอาเหล็กมาทำเป็นเรือและใช้ได้ดีเช่นเดียวกับเรือที่ทำด้วยไม้หรือเรืออย่างอื่นอย่างนี้เป็นต้นหมายเหตุผู้อ่านสำหรับในเรื่องนี้ก็คงตรงกับเรื่องเล่าของหลายชาติหลายภาษาที่มีเล่าสืบต่อกันมานะครับว่าเมื่อมีเทวดามาปรากฏนั้นก็มักจะมีกลุ่มเมฆหรือหลายคนก็อาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่มควันสีขาวหรือสีเทาให้สังเกตนะครับว่าทำไมเรื่องเล่าต่างๆทั้งที่อยู่คนละมุมโลกนั้นเมื่อตรวจสอบบันทึกที่สมัยก่อนยังไม่สามารถเดินทางหากันได้นั้นก็ปรากฏว่าต่างก็เล่าไว้ตรงกันและมีสภาพใกล้เคียงกันซึ่งเรื่องนี้ก็เคยมีประสบการณ์ตรงมาเช่นเดียวกันนะครับในสมัยเป็นวัยรุ่นนั้นก็มีความคิดว่าอยากฆ่าตัวตายก็ปรากฏว่ารู้สึกวูบตกผวังไปชั่วครู่หนึ่งแล้วปรากฏภาพของชาชราชุดขาวหนวดคราวยาวมีใบหน้ายิ้มแย้มและดูใจดีมากอย่างที่ไม่เคยพบกับคนทั่วไปมาก่อนซึ่งในขณะปรากฏนั้นก็ปรากฏเป็นกลุ่มเมฆรอบตัวของท่านเช่นเดียวกันในตอนนั้นยังไม่ได้นับถือพุทธนะครับหลังจากที่ท่านปรากฏตัวนั้นท่านก็บอกว่าให้อดทนอยู่ไปก่อนยังไม่ต้องรีบตายแล้ววันหนึ่งเมื่ออายุเท่านี้ก็จะมารับไปอยู่ด้วยหลายอย่างนะครับที่ได้เจอหลายสิ่งที่คนทั่วไปยากจะได้เจอจนทำให้ฉุกคิดว่าภพชาติน่าจะมีจริงตายแล้วน่าจะไม่สูญและในที่สุดก็มานับถือศาสนาพุทธ